ครับตอนนี้ไปก็จะได้ขอเชิญทุกๆท่านนะตั้งอกตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมพระเดชพระคุณท่านดร.พระมหาท่านจะได้นำเอาธรรมะที่ลึกซึ้งและมีความเข้าใจทุกอย่างให้เรานำเอาธรรมะนั้นนี้ไปประพฤติปฏิบัติกันต่อไปนะครับสาธุพระมายจะโลกาธิปติสัมภติกัดอัญจลีอธิวลังอัญาจาธาสันติธาสตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนมัตถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์พระอริยสงฆ์สาวกผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณพระสมุภัยลินสิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระมหาเทรานุเทระทุกๆรูปขอเจริญพรแม่ชีทุกๆท่านแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายพุทธศาสนิกชนทั้งหลายในวันนี้นะวันนี้อาตมาภาพก็ได้รับนิมนต์ให้มาเทศนาในหัวข้อธรรมะเรื่องพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียในปัจจุบันนะพระพุทธศาสนาถือกำเนิดเกิดมาที่ประเทศอินเดียดังที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบดีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่เกิดพระพุทธเจ้าก็คือพุทธคยาพุทธคยาก็คือสถานที่เป็นก่อเกิดหรือว่าเป็นแหล่งของพุทธะนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์ได้มาตรัสรู้ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ณตรงนั้นคือที่ตำบลโพธิคยานะก็มีพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระกกุสันโธโกนาคมณะกัสสปะโคตมะพุทธเจ้าแล้วก็องค์อนาคตก็จะมาตรัสรู้ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็คือพระศรีอริยเมตไตรนี่ก็คือเป็นจุดแหล่งกำเนิดของพุทธะเกิดขึ้นที่ตรงนั้นแล้วก็เป็นจุดต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนาในการที่พวกเราทั้งหลายผู้ที่อยู่ในประเทศไทยได้ถือแบบอย่างได้รับวัฒนธรรมมาจากประเทศอินเดียทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยก็เราได้อาศัยวัฒนธรรมที่มาจากพระพุทธศาสนากันทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องประเพณีตั้งแต่เกิดจนตายนะเราก็ได้รับวัฒนธรรมมาจากประเทศอินเดียหรือที่เขาเรียกว่าชมพูทวีปเพราะว่าในชมพูทวีปนี้เป็นแหล่งก่อเกิดของอารยธรรมหนึ่งในสี่ของโลกนะแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตนะว่าในบรรดาทวีปทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอมรโคยานทวีปปุพพวิเทหาทวีปก็ดีหรือว่าอุตรกุรุทวีปก็ดีนะทวีปเหล่านั้นจะไม่ค่อยมีพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือว่าพระอรหันตสาวกหรือว่าผู้ที่มีบุญญาธิการมากอย่างเช่นพระโพธิสัตว์เนี่ยไปสู่อุบัติบังเกิดเท่าไหร่นะแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย
พระอรหันตสาวกทั้งหลายนะก็ล้วนแล้วแต่ได้มาบังเกิดที่ชมพูทวีปทั้งนั้นนะชมพูทวีปนี้เป็นถือว่าเป็นดินแดนที่เป็นมงคลเป็นอย่างยิ่งเลยนะแม้แต่โลกของเราก็เป็นโลกที่เป็นมงคลเพราะว่ามีพระพุทธเจ้ามาเสด็จอุบัติบังเกิดแม้จักรวาลของเราก็เป็นจักรวาลมงคลเพราะว่ามีพระพุทธเจ้ามาเสด็จอุบัติบังเกิดเพราะว่าในบรรดาอนันตจักรวาลทั้งหลายนี่มีจักรวาลของเราที่เราอยู่เท่านั้นนี่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติมาบังเกิดนะก็ถือว่าเป็นมงคลจักรวาลเหมือนกันเวลาที่เราเทพยดาทั้งหลายมาประชุมฟังธรรมจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เรียกได้ว่ามาเป็นสิบหมื่นโลกธาตุเลยก็ว่าได้นะมาเข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตอนที่ปฐมเทศนาก็ดีในตอนที่ปรินิพพานก็ดีนี่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งนะวันนี้ก็จะได้มาเล่าเรื่องถึงความเจริญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียนะว่าในประเทศอินเดียนั้นก็ถือได้ว่าเป็นดินแดนที่มีพวกนักบวชมีนักบวชมากมายหลากหลายประเภทหลากหลายชนิดนะดังที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษามาแล้วในบรรดาชื่อเหล่านั้นก็มีอย่างเช่นว่าพวกนิครนก็คือพวกลัทธิเปลือยกายนะลัทธิเปลือยกายเหมือนศาสดามหาวีระนิครนนาตบุตรพวกปริพาชกปริพาชิกานะพวกฤาษีก็เป็นอีกประเภทหนึ่งพวกดาบทก็เป็นอีกประเภทหนึ่งนะแล้วก็มีนักบวชอย่างเช่นพวกสิทธัตถะอย่างเงี้ยก็มีมากมายหลายประเภทมากเพราะว่าดินแดนของชมพูทวีปนั้นเป็นดินแดนที่เขาพยายามที่จะใฝ่หาความหลุดพ้นนะเขามีนักคิดมาตั้งแต่หลายยุคหลายสมัยเลยทีเดียวมีเจ้าลัทธิเจ้าศาสนามาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นอันมากนะแต่ที่เด่นๆก็มีศาสนาที่ขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆก็คือศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์นี่ก็มีมานานก่อนพระพุทธศาสนาอีกนะในช่วงที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราอุบัติขึ้นมานั้นช่วงนั้นก็เป็นยุคของพราหมณ์เรื่องอำนาจแต่ว่าคำสอนของพราหมณ์นั้นบางส่วนก็มีของดีอยู่แต่ว่าบางส่วนก็เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับความลำบากดังจะเห็นได้ในเรื่องของโกศลสังยุตในตอนที่พระเจ้าพระเศสที่โกศลไปเชื่อพราหมณ์ปุโรหิตแล้วก็ต้องการที่จะทำการบูชายัญโดยการฆ่าช้างอย่างละ500ฆ่าช้างฆ่าม้าฆ่าทาสหญิงทาสชายอย่างนี้ก็ซึ่งก็เป็นการเบียดเบียนหรือว่าเอารัฐเปรียบในวรรณะอื่นเป็นอย่างยิ่งนะพระองค์จึงต้องออกมาปฏิวัติจะเรียกว่าปฏิวัติคำสอนของพวกพราหมณ์ก็ว่าได้แต่พวกพราหมณ์คนอินเดียเขาก็ถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของเขาก็เหมือนกับคนบ้านเดียวกันแต่ว่ามีความเห็นผิดแปลกแค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะแต่ว่าของคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสอนไม่ให้เพื่อเป็นไปเพื่อเบียดเบียนสัตว์อื่นเพราะว่าในการเบียดเบียนสัตว์อื่นในการกระทำทางกายวาจาใจที่ไม่ทำให้คนอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมันเป็นโทษมันเป็นเวรนะพระองค์ก็เลยได้เห็นโทษเห็นภัยเหล่านี้ก็เลยได้ออกมาปฏิวัติสังคมนะแล้วก็พระองค์ก็ได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าในพระสูตรมากมายหลากหลายพระสูตรก็เหมือนกันที่พระองค์ต้องต่อสู้ทางด้านแนวความคิดกับพวกพราหมณ์ที่มาโต้วาทีออกจะบ่อยครั้งแล้วก็คนที่เขาส่งมาก็ล้วนแต่เป็นพวกที่ระดับมันสมองต้นๆเลยทีเดียวมาโต้วาทีกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลแต่ในหลักของการโต้วาทีของเหล่านักบวชนะเขาไม่เอาเป็นเอาตายถึงกระทั่งว่า
ฆ่ากันนะคุณโยมนะแต่ว่าในการโต้วาทีของคนสมัยนั้นก็คือถ้าใครแพ้จะต้องเป็นคนรับใช้ของผู้นั้นอย่างเช่นว่านักบวชที่ผู้ชายโต้วาทีกันถ้าอีกฝั่งหนึ่งแพ้ก็ต้องมาเป็นลูกศิษย์ของคนที่ชนะแต่ถ้าหากว่าผู้หญิงชนะเนี่ยผู้ชายก็จะเป็นทาสรับใช้ของผู้หญิงคนนั้นหรือว่า ถ้าหากว่าผู้หญิงแพ้เนี่ยผู้ชายคนนั้นหรือว่านักบวชคนนั้นก็จะมีสิทธิ์ที่จะเอานักบวชคนนั้นมาเป็นลูกศิษย์หรือว่าเป็นนางหญิงบำเรอก็ได้นะในลักษณะกติกาประเพณีเขาเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ใครที่มีชื่อเสียงดังๆใครที่มีชื่อเสียงดังๆที่จะมาโต้วาทีเนี่ยเขาถึงพยายามที่จะมาโต้วาทีกับ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าในการเสด็จอุบัติขึ้นขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเปรียบเสมือนพระอาทิตย์ที่ขึ้นมาบนท่ามกลางท้องฟ้าเจ้าหน้าที่อื่นๆก็เปรียบเสมือนกับหิ่งห้อยชั้นใดก็ชั้นนั้นนะทำไมถึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าว่าเปรียบเสมือนดวงพระอาทิตย์นะเพราะว่า ปกติแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะเป็นบุคคลที่มีมหาปุริสลักษณะ32ประการในภาษาบาลีท่านใช้เรียกองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ว่าเป็นอาทิตจะพันธุก็คือเป็นเผ่าพันธุ์ของพระอาทิตย์นะทำไมถึงเรียกว่าเป็นเผ่าพันธุ์ของพระอาทิตย์เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ละพระองค์เนี่ยพระองค์เนี่ยจะมีพระรัศมีแผ่ออกจาก พระวรกายเป็นประจำบางทีตอนที่พระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยแสงสว่างได้พุ่งออกมาจากพระวรกายของพระองค์เนี่ยได้ท่วมทับรัศมีของเทวดาไปกระทั่งจนถึงโลกันตนรกในสถานที่มีแต่ความมืดนะรัศมีได้ท่วมทับเหล่าเทพยดาทั้งหลาย เขาจึงขนานนามเรียกพระพุทธเจ้าว่าเป็นอาทิตย์จะพันธุก็คือเป็นพระอาทิตย์อีกดวงหนึ่งนะที่บังเกิดขึ้นในโลกนะแล้วก็พระธรรมของพระองค์ที่ได้ตรัสสอนมานั้นก็ล้วนแต่เป็นธรรมที่นำความแสงสว่างความว่างโล่งโปร่งเย็นให้กับผู้ที่ได้รับฟังนะ คือใครก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้เกิดจักขุก็คือดวงตาแห่งธรรมนะได้เกิดปัญญานะได้เกิดสมาธิได้เกิดความโล่งอกโล่งใจคือความแกล้วกล้าอาจหาญล่าเริงบันเทิงใจอันนี้ก็คือพระธรรมของพระองค์เนี่ยใครปฏิบัติตามก็สามารถที่จะเห็นได้จริงนะในสมัย ที่พระพุทธองค์ทรงเผยแผ่พระธรรมคำสอนนั้นก็เรียกได้ว่าพระองค์มีความมานะมุ่งมั่นบากบั่นเป็นอย่างยิ่งในการที่จะเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้กระจอนกระจายไปไกลยังสรรพสัตว์ที่พอจะมีดวงตาเห็นธรรมได้เห็นธรรมได้บ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าพระองค์จะโปรดได้ทั้งหมดนะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีบาปกรรมหนา บางคนก็เป็นผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิไม่กล้าที่จะเปิดใจรับพระธรรมคำสอนแม้พระองค์จะสอนไปเท่าไหร่พวกนี้ก็เหมือนกับปิดกั้นทำกำแพงปิดบังตัวเองไม่ได้มารับฟังธรรมของพระองค์พวกเหล่านี้แม้ถึงแม้ว่าจะเกิดในสมัยพระพุทธองค์ก็จริงแต่ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้นะเพราะว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือว่าบุคคลที่ทำอกุศลกรรมแรงๆมากๆเยอะๆ ก็ไม่สามารถที่จะฟังธรรมของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้แจ้งได้นะถ้าจะเปรียบไปแล้วนี่เราเคยเห็นสัญลักษณ์ดอกบัวไหมเพราะว่าเวลาที่กล่าวถึงพระพุทธศาสนาเขาก็จะใช้สัญลักษณ์ดอกบัวนะ ในสัญลักษณ์ดอกบัวนี้เปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแสงเป็นดวงพระอาทิตย์ ที่โผล่ขึ้นมาตามท้องฟ้านะที่โผล่ขึ้นท่ามกลางท้องฟ้าสำหรับแสงของพระอาทิตย์นั้นเปรียบเสมือนพระธรรมคำสอนของพระองค์ที่ส่องความสว่างไปทั่วพื้นที่ที่อยู่บนโลกใบนี้
ในสมัยที่ในบริเวณไหนที่มืดที่นั้นกลับให้เห็นมีแสงสว่างได้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะแสงที่แสงพระอาทิตย์ส่องไปนั้นจะทำให้ทุกคนได้มองเห็นเหมือนกับแสงพระธรรมของพระองค์ได้ไปสู่จิตสู่ใจของใครคนนั้นก็จะได้มองเห็นอันนี้โทษนะอันนี้เป็นบาปนะอันนี้แล้วก็ผู้คนที่รับฟังธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เปรียบเสมือนดอกบัว ดอกบัวสำหรับบุคคลที่มีปัญญาที่เปิดรับธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เปรียบเสมือนดอกบัวที่โผล่น้ำแล้วสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาไม่นานนักหรือว่าพอมีเชื้อตั้งแต่อดีตชาตินี่ก็เหมือนกับดอกบัวที่กำลังจะโผล่น้ำสำหรับคนที่ เพิ่งจะเข้ามาวันสองวันหรือว่าเพิ่งจะเข้ามาใหม่ๆก็เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้ตมนะศรัทธายังงอนแงนคลอนแคลนอยู่ไม่รู้ว่าจะโผล่ขึ้นเหนือน้ำหรือเปล่าอันนี้นะต้องถามท่านทั้งหลายแหละที่มาฟังอยู่ที่นี้ว่าเราเป็นดอกบัวประเภทไหนนะเพราะว่าในการที่บำเพ็ญบารมีกว่าที่จะได้เข้าสู่อริยมรรค มรรคผลนิพพานเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานานสั่งผมสั่งสมภพชาตินับไม่ถ้วนอย่างน้อยๆนี่คนที่บำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ต้องเสียอสังขัยกับแสนกัปพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ประมาณสองอสังขัยกับแสนกัปใครที่จะเป็นพระอัครสาวกก็หนึ่งอสังขัยกับแสนกัปนะ ถ้าใครอยากจะเป็นพระเถระผู้ใหญ่เนี่ยก็ประมาณแสนกับเนี่ยกว่าจะได้ถึงขนาดนั้นก็โยมหรือว่าถ้าใครปรารถนาที่จะได้บรรลุอริยมรรคอริยผลธรรมดาก็ไม่ต้องตั้งอธิษฐานอะไรที่มันใหญ่ๆไว้นะในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้มาบวชนานๆได้มาอยู่นานๆเนี่ยก็เพราะว่าท่านได้สั่งสมบารมีของการบวชมานับภพนับชาติไม่ถ้วน จึงได้มาเป็นนักบวชนะถึงได้มาบวชนานๆได้อยู่หลายพรรษาสำหรับผู้ที่มาบวชน้อยๆพรรษาก็พอจะมีเชื้อขึ้นมาบ้างแต่สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติธรรมก็ถือว่ายังเป็นดอกบัวที่เพิ่งผุดแตกจากกออยู่คุณโยมนะสำหรับพระพุทธศาสนาที่ได้ไปเจริญในประเทศอินเดียที่ออกไปจากประเทศไทยนั้นก็เริ่มนับตั้งแต่ปี 2490 ต้นๆนี่คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่รัฐบาลอินเดียได้รับเอกราชจากประเทศอังกฃษนะแล้วก็ในเมื่อบ้านเมืองของประเทศอินเดียมีความมั่นคงแล้วในประมาณ 2497 เนี่ยก็ทางรัฐบาลศรีเยาวาฮานาเรนูเนี่ยท่านก็ส่งจดหมายมาในประเทศที่เป็นชาวพุทธทั่วโลก ได้ส่งจดหมายมาเชิญไปสร้างวัดสร้างวาที่นู่นประเทศไทยก็ได้ตอบรับในประมาณปี 2499 แล้วก็ได้ส่งพระสงฆ์สมณทูตที่ไปจากเมืองไทยเนี่ยในปี 2500 ก็ไปสร้างวัดไทยพุทธยาที่นั่นก็ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกในการที่พระพุทธศาสนาออกจากประเทศไทยแล้วก็ไปสู่ต่างประเทศนะ ตอนแรกๆก็ไปได้เนื้อที่พื้นที่ที่สนามกาฬจักรไมดานในปัจจุบันเนี่ยซึ่งตรงนั้นหลวงพ่อทองยอดเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ขุดลงไปนั้นไปเจอซากเจดีย์เก่าๆพระพุทธรูปเก่าๆอยู่ใต้พื้นดินก็ไม่กล้าที่จะสร้างวัดก็เลยขอที่ใหม่ก็เลยหาที่ใหม่ก็มาได้ตรงที่วัดไทยพุทธยาในปัจจุบันเนี่ย แต่เขาก็มีข้อตกลงกันว่าถ้าจะสร้างวัดไทยที่ไหนก็ขอให้ทางรัฐบาลอินเดียเนี่ยช่วยตัดถนนให้หน่อยนะก็เป็นนั้นว่าทางอินเดียเขาก็ตอบรับสนองเขาก็ตัดถนนมาตั้งแต่ดุมฮานนู่นแหละสามแยกดุมฮานแล้วก็ผ่านมาเข้ามาผ่านหน้าวัดไทยในปัจจุบันก็ผ่านหน้าต้นภาษีมหาโพธิ์ไปทะลุตลาดข้างล่างซึ่งเป็นถนนเส้นเก่านะ อันนี้สำหรับคนที่ไปอินเดียก็พอจะมองเห็นภาพนะอันนี้ก็คือ
เป็นเรื่องเก่าๆที่หลวงพ่อทองยอดเคยเล่าให้ฟังนะคือว่าพระเดชพระคุณพระเทพโพธิเวทเทศนะในการที่ไปในยุคแรกนั้นก็ประมาณปี2502นะที่ในสมัยพระธรรมธีพระธรรมมหาวีรานุวัตรนะเป็นพระธรรมทูตที่ออกไปจากวัดจักรวรรดิไปยุคแรกที่ไปอยู่วัดไทยพุทธยาเป็นเจ้าวาดยุคแรกท่านก็ไปอยู่3ปีนะจากนั้นก็ชุดที่2ไปก็คือสมัยของหลวงพ่อเจ้าคุณสุเมธาธิบดีเป็นเจ้าวาดแล้วก็ในยุคต่อมาก็คือเป็นยุคของพระเดชพระคุณพระเทพโพธิเวทเทศนะนี่ก็คือเป็นวัดไทยพุทธยานี่ถือว่าเป็นวัดแห่งแรกที่สร้างในต่างประเทศแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เราได้นำกลับไปคืนสู่พี่น้องชาวอินเดียกิจกรรมของวัดไทยพุทธยาก็จะมีนับตั้งแต่เวลาที่มีงานกิจกรรมสำคัญต่างๆอย่างเช่นว่าพุทธมโหสถในช่วงงานวิสาขบูชาเนี่ยของเราก็ไปจัดกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาอาจารย์พระครูสิทธิปริยัติวิเทศหรือว่าอาจารย์ฉลองท่านก็เป็นแกนนำในการที่จะไปร่วมกิจกรรมของชาวพุทธในยุคแรกๆยุคต้นๆนะซึ่งหลวงพ่อซึ่งตอนนั้นเขาได้เป็นเลขานุการของวัดไทยพุทธยานะท่านก็ได้นำนะทำเนตเวลามีกิจกรรมสำคัญต่างๆวัดไทยก็มีจัดงานเนื่องในวันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่เรื่อยนะแล้วก็มีการช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติโยมที่ไปแสวงบุญนะก็มีที่พักที่อาศัยให้หรือว่ามีพระธรรมวิทยากรไปช่วยบรรยายธรรมะช่วยบรรยายสถานที่เพื่อจะแนะนำให้ญาติโยมที่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาแนะนำว่าตรงนี้มันมีสถานที่เกี่ยวข้องอะไรในทางพระพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วในกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับพี่น้องชาวพุทธใหม่นะก็คือกิจกรรมรักษาพยาบาลแล้วก็แจกทานสงเคราะห์ผู้ช่วยเหลือผู้ยากจนอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่ทางวัดไทยพุทธได้ช่วยสนับสนุนแม้แต่ทางด้านการศึกษาในยุคของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพโพธิวิเทศท่านได้สร้างก่อตั้งโรงเรียนขึ้นมาชื่อว่าโรงเรียนปัญจศีลก็ให้พระอาจารย์อนุรุทธะพันเตซึ่งเป็นพระอินเดียไปดูแลที่ตรงนั้นนะไปดูแลโรงเรียนปัญจศีลที่โรงเรียนนั้นเด็กเขาก็ได้ศึกษาแนวพุทธนะมีการไหว้พระสวดมนต์อาราธนาศีล5เด็กที่นั่นเขาเก่งนะเขาท่องจิตเจตสิกรูปนิพพานจิตมีกี่ดวงอะไรมีกี่ดวงเขาท่องได้หมดนะท่องอภิธรรม7คัมภีร์เขาก็ท่องได้กุศลธรรมากุศลธรรมาเนี่ยเขาก็ท่องได้ถือว่าประสบผลสำเร็จอยู่ทั้งด้านการเผยแผ่ที่โรงเรียนนั้นไม่ใช่ว่าเฉพาะชาวพุทธไปเรียนขนาดอิสลามก็ยังไปเรียนอย่างคุณโยมที่โรงเรียนปัญญศีลนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีการประสานงานมีการเชื่อมสัมพันธ์กับบรรดาพวกชาวพุทธใหม่ที่เข้ามาอย่างเช่นว่ามีการไหว้พระสวดมนต์ทุกวันพระนี่พระอาจารย์ฉลองท่านก็นำพาเด็กนะมาไหว้พระสวดมนต์อยู่หน้าอาคารตึกตัวแอลเป็นประจำนะอันนี้ก็เป็นภาพที่เห็นแล้วก็น่าชื่นใจนะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศอินเดียในสิ่งที่อาตมาได้ไปเห็นกับตาแล้วก็ได้ไปสัมผัสมาพระอาจารย์ฉลองท่านเคยเล่าให้อาตมาฟังว่าในการไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่อินเดียนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปยัดเยียดให้เขามานับถือพระพุทธศาสนาเลยอันนั้นเป็นแนวความคิดที่เขาจะแอนตี้นะแอนตี้ก็คือเขาจะไม่รับทันทีเลยถ้าหากว่าเราไปพูดถึงเรื่องศาสนาเลยแต่พระอาจารย์ท่านก็มีกลยุทธ์บอกว่าทำอย่างไรนะการที่เราจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เนี่ยเราต้องทำอะไรที่มันไปนั่งในใจเขาก่อนนะต้องไปนั่งในจิตในใจเขาก่อนต้องไปได้ใจเขาก่อนที่เราจะ
เอาธรรมะไปใส่ในใจเขาเนี่ยคือเราต้องเป็นผู้ให้เขาก่อนถ้าเราไม่เป็นผู้ให้แล้วก็จะไปยัดเยียดศาสนาให้เขาเขาจะไม่รับทันทีในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์กับชาวบ้านการตีสนิทหรือว่าการแสดงความเป็นกัลยาณมิตรกับชาวบ้านนี่เป็นสิ่งที่สำคัญตอนที่อาตมาไปจำพรรษาอยู่ที่ไวยสาลีกับพระอาจารย์ท่านก็ได้ความรู้จากพระอาจารย์ฉลองเยอะท่านก็บอกว่าปกติผมนี่ ก็ได้มานั่งจิบชาแล้วก็คุยกับชาวบ้านถามสารทุกข์สุขดิบเป็นประจำเขาก็เล่าให้ฟังว่าในประเทศอื่นเนี่ยที่เป็นชาวพุทธแต่เป็นประเทศอื่นที่เขาไปสร้างวัดสร้างวาแล้วเขาไม่มีปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามกันว่าเข้ามาสร้างไว้ทำไมนะเขามาสร้างวัดสร้างวาไว้ทำไมมาสร้างวัดแล้วมาแย่งเขาอยู่เขากินแย่งน้ำแย่งอากาศเขาแย่งอาหารเขานะเขามองไปอย่างนั้นแทนที่เขาจะดีใจว่ามาสร้างแล้วมาช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขาก็ว่ามันไม่มีประโยชน์ต่อเขาเลยนะแต่ทางพระอาจารย์ฉลองหรือว่าทางวัดไทยพุทธยาที่ส่งไปเนี่ยก็คือไปช่วยเหลือชาวบ้านเวลาที่ชาวบ้านเขาน้ำท่วมก็ได้พายเรือเอาข้าวสารเอาของแห้งเนี่ยนะไปช่วยเหลือชาวบ้านนะแล้วก็เวลาที่เขาไม่มีบ่อน้ำบาดาลใช้นะก็หาทุนหาอะไรไปสร้างบ่อน้ำบาดาลขึ้นมานะเพื่อจะให้ชาวบ้านชาวเมืองที่ยากจนเขาได้ใช้นะเพราะว่าเหมือนกับน้ำเนี่ยน้ำท่านี่มีความสัมพันธ์มากเหมือนกับที่เขาออกข่าวไม่กี่วันมานี้เองมีชายคนหนึ่งที่เป็นวรรณสูตรนะเขาจะไปกินน้ำที่บ่อน้ำที่เมืองอลังกาบาดนะเขาเกิดที่อลังกาบาดพวกวรรณสูงสูงไม่ยอมที่จะให้เขากินน้ำในบ่อน้ำนั้นด้วยเขาก็เลยลงทุนที่จะขุดน้ำเองเลยคุณโยมนะด้วยแรงมือด้วยแรงกายแรงใจเนี่ยเขาขุดบ่อน้ำเองในท้ายที่สุดวรรณะสูงๆก็ต้องมากินบ่อน้ำของเขาที่เขาขุดนะในเรื่องของวรรณะนี่ก็สำคัญนะคุณโยมพระอาจารย์ฉลองท่านก็ไปได้สร้างบ่อน้ำบาดาลเพื่อที่จะให้ชาวบ้านชาวเมืองเขานะอันนี้ก็ท่านก็ได้ทำงานเผยแผ่อย่างแข็งขันเลยทีเดียวนะแม้แต่ในเรื่องของการสนับสนุนในการให้ลูกพระลูกเนรมาบวชแล้วก็ท่านก็ได้ส่งเสียให้ศึกษาเล่าเรียนช่วยเหลือพ่อแม่ที่เขาไม่มีทุนในการที่จะส่งลูกเขาเรียนท่านก็สนับสนุนทางด้านการศึกษานี่ก็คืออีกชุดหนึ่งประเด็นหนึ่งนะที่เกี่ยวกับทางด้านงานเผยแผ่แล้วก็นอกจากนั้นท่านก็ได้ช่วยเหลือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยในการที่เราไปช่วยเหลืออย่างนี้แหละมันได้น้ำใจคนนะอาตมาก็เคยได้ยินครูบาอาจารย์นะบอกว่ากำแพงอิฐกำแพงปูนนั้นมันไม่มั่นคงแข็งแรงเท่ากับกำแพงคนนะใช่ไหมคุณโยมนะกำแพงคนนี้สำคัญนะถ้าหากว่าเราเนี่ยมัวแต่อยู่ในบ้านแต่ว่าเราไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเวลาโจรขึ้นบ้านแล้วใครจะช่วยดูแลใช่ไหมอย่างน้อยๆถ้าเรามีเพื่อนบ้านเราสนิทกับเพื่อนบ้านเนี่ยเวลาโจรขึ้นบ้านเขายังมีน้ำจิตน้ำใจโทรศัพท์ไปบอกว่าตอนนี้โจรขึ้นบ้านนะรีบแจ้งตำรวจหน่อยอันนี้ก็เหมือนกันการที่มีกำแพงคนเนี่ยก็คือเป็นมันมั่นคงแน่นหนากว่ากำแพงวัดอีกอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการไปเผยแผ่ที่วัดไทยนาลันทาเป็นการก็เรียกได้ว่าเป็นลำดับต้นๆในปัจจุบันที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้ก็มีอาจารย์ดร.พระมหาพันธ์สุภาจาโรนะเป็นผู้ที่เป็นเจ้าวาดวัดไทยพุทธยาในปัจจุบันท่านก็มีกิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อนในช่วงนี้ก็เป็นร้อยสองร้อยเนี่ยแต่ว่าในกิจกรรมของท่านท่านก็จะคัดเลือกถ้าใครมีความตั้งมั่นตั้งใจท่านก็จะให้บวชต่อแล้วก็ส่งเสียในการศึกษาเล่าเรียนหนังสือจนกระทั่งถึงระดับปริญญาตรีปริญญาโทเลยทีเดียวนะจากสามเณรตัวเล็กๆเนี่ยพ่อแม่เขาก็ไม่อยากจะให้ลูกลาศิกขาหรอกแต่ว่าทางวัดรับไม่ไหวเพราะว่ามีจำนวนมากเหลือเกินตั้ง200 300เนี่ยจะรับเลี้ยงยังไงใช่ไหม แต่ก็ทางด้านการเผยแผ่ของพระอาจารย์พันธ์ในเมื่อบวชเนียนสามเณรเยอะๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปออกบิณฑบาต
ตามบ้านพ่อบ้านแม่ของพวกสามเณรออกไปบิณฑบาตแล้วก็เป็นภาพที่น่าประทับใจมากถือว่าเป็นได้ปลูกเนื้อหน่อสมณะได้เกิดขึ้นที่นาลันทานอกจากกิจกรรมบวชพระบวชเนรแล้วเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมที่เอาเยาวชนที่รอบๆเนี่ยที่เขาแต่ก่อนเขาเข้ามาวัดแล้วก็เขามาขอทานเจอหน้าทีแรกก็อาจารย์เดน่าน่ะก็คือขอหน่อยครับพระอาจารย์คือการขอก็เป็นอุปนิสัยพระอาจารย์พันก็เลยได้นำเด็กเหล่านั้นมาไหว้พระสวดมนต์ในวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วท่านก็ได้จัดสามเณรที่มีความรู้ความเข้าใจกับทางด้านพระพุทธศาสนาหรือว่าพระสงฆ์ที่ท่านมีความสามารถในการให้ธรรมะเยาวชนเหล่านั้นเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีขอทานไม่มีเด็กๆมาขอทานณวัดแล้วส่วนมากเขาก็จะเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรอันนี้ก็คือในเรื่องที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียเมื่อปีที่แล้วนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอาตมาก็ได้ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก่อนหน้านี้ก็เคยไปปฏิบัติเหมือนกันแต่ว่าปีที่แล้วนี่ไปปฏิบัติตลอดฤดูกาลเลยก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะว่าการที่พระสงฆ์ไทยเราได้ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาก็ดีเดินจงกรมก็ดีหรือแม้แต่กลุ่มของพระภิกษุสงฆ์ประมาณ 50-60 รูปที่จากสำนักพุทธสาวิกาหรือว่าคณะครูบาอาจารย์อย่างเช่นว่าคณะของพระอาจารย์คิมที่พาคณะสงฆ์วัดสังฆทานก็ดีไปไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำในช่วงเย็นๆนี้หรือว่าคณะของวัดไทยมคธพุทธปัสสนาหรือว่าคณะของอาจารย์วิทูลเนี่ยไปไหว้พระสวดมนต์มีพระสงฆ์เป็นจำนวนกลุ่มเยอะๆท่านผู้ชมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาญาติโยมคนอินเดียที่เขาไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเขาก็มาถามว่าพระท่านทำอะไรแม้แต่การเดินจงกรมในตอนเช้าเขาก็มาถามคนอินเดียเขามาจากแดนไกลเขามาถามว่าทำไมต้องเดินช้าทำไมไม่เดินเร็วๆอาตมาก็เนี่ยอธิบายให้เขาฟังว่านี่คือการจงกรมทำเมดิเทชันก็คือการทำสมาธิภาวนาที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็อธิบายให้เขาฟังเขาก็มีจิตมีใจอยากที่จะปฏิบัติบ้างแม้กระทั่งการเดินบิณฑบาตเหมือนกันปกติที่สำนักพุทธสาวิกาเขาเดินบิณฑบาตพระสงฆ์ 50-60 รูปญาติโยมคนไทยเราก็ไปยืนเข้าแถวเป็นแถวเรียงหนึ่งแหละใส่บาตรพระสงฆ์ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ไม่ว่าจะเป็นกับข้าวบ้างอาหารแห้งบ้างเนี่ยคือผู้คนที่เข้าไปชาวอินเดียก็ดีที่มาจากเดลีที่มาจากชาคาสถานก็ดีที่กระไก่แม้แต่ชาวศรีลังกาที่มาปฏิบัติธรรมอยู่นั้นนะแม้แต่ชาวบังกลาเทศก็ดีเขาก็ได้เห็นแล้วเขามีความศรัทธาในการที่มาใส่บาตรพระสงฆ์ของเราที่เดินเข้าแถวแล้วก็รับบิณฑบาตแม้แต่ชาวทางยุโรปนะผู้ที่เขารู้จักพระพุทธศาสนาเขายังสนใจที่จะมาทำบุญตักบาตรด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเออแต่ก่อนก็ชาวต่างชาติชาวบังกลาเทศชาวศรีลังกาก็ไม่ใส่บาตรนะยิ่งไปถามลังกาถามว่าที่บ้านท่านเนี่ยเขาเดินบิณฑบาตดับบาตรกันไหมเขาบอกว่าที่ศรีลังกานั้นไม่ได้ไปเดินบิณฑบาตแต่ว่ามาที่นี่เขาดีใจเขาได้เดินบิณฑบาตเขาได้เห็นพระไทยเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่จะมาเดินบิณฑบาตนะเป็นแบบอย่างเป็นมาตรฐานเป็นระเบียบแบบแผนสงบนะอันนี้ก็คือเป็นในทางด้านกิจวัตรหรือว่ากิจกรรมที่พวกเราที่ว่าพระภิกษุสงฆ์ของพวกเราชาวไทยได้ทำประพฤติเป็นแบบอย่างนะแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าในเรื่องของวัดวาในประเทศอินเดียนั้นคนอินเดียเขามีความต้องการที่อยากจะได้พระสงฆ์ไทยเนี่ยไปสอนธรรมะที่โน่นกันเยอะมาก
ไม่ว่าจะเป็นแถวเมืองนากาปูก็ดีเมืองออรังกาบาดก็ดีเมืองมุมไบก็ดีนะหรือว่าในทางภาคในทางตอนเหนือของไวซาลีก็ดีเนี่ยทางจังหวัดมุสาปาปูได้ยินมาจากอาจารย์ฉลองเขาต้องการที่จะให้พระไทยเราไปเป็นตัวอย่างไปเป็นแบบอย่างเพราะว่าครูบาอาจารย์พระสงฆ์ไทยเรามีความสุภาพอ่อนน้อมแล้วก็มีความรู้ทางธรรมนี่ดีมากๆเลยนะกิริยามารยาทหรือว่ากิจวัตรของพระสงฆ์ไทยเนี่ยเป็นที่ต้องอกต้องใจเป็นที่น่าเคารพกราบไหว้ของพวกชาวอินเดียเป็นอย่างยิ่งเลยนะแม้แต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองของพวกเราเองที่ท่านได้นำคณะพระภิกษุสงฆ์แล้วก็แม่ชีแล้วก็คฤหัสถ์ญาติโยมไปเดินธุดงค์นะที่ประเทศอินเดียเริ่มตั้งแต่ปี2552นะตอนแรกๆท่านก็ไปพักที่วัดอนันต์พุทธวิหารท่านก็ดำเนินกิจการก็คือไปเดินธุดงค์ให้พวกชาวอินเดียเขาได้มีความสนอกสนใจหลังจากนั้นท่านก็ประพฤติปฏิบัติมาอย่างเช่นว่าเดินไปทางมุมไบบ้างนะไปเมืองปูเน่นากาปูออรังกาบาดบ้างอย่างเงี้ยปีต่อมาก็ไปทางเดลีแล้วเดินมาทางอัครามาสาวัตถีนะอย่างนี้เป็นต้นได้รับการตอบรับจากพระภิกษุสงฆ์อินเดียแล้วก็ญาติโยมที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าญาติโยมที่นั้นเขาไม่เคยเห็นแบบอย่างเขาไม่เคยเห็นแบบแผนประเพณีเพราะว่าพระพุทธศาสนาได้ล้างไปจากประเทศอินเดียมาเป็นพันๆปีแล้วนะพอเขาได้มาเห็นภาพเหล่านี้เขาก็เกิดศรัทธาขึ้นมาเวลาที่คนอินเดียเขาศรัทธาเนี่ยคุณโยมนะเขาเห็นพระสงฆ์ของเราไปเนี่ยเขาจะก้มกราบแทบเท้าทั้งสองเลยนะอันนี้คือเป็นประเพณีที่เขาเรียกว่ากราบแล้วด้วยเสียงเกล้าก้มกราบด้วยความศรัทธาด้วยเสียงกล่าวเนี่ยคืออาเสียละวาดเขาก็ว่าได้นะก็คือวันอภิวาทด้วยศีรษะนะอันนี้ก็คือเป็นความงามเป็นความนอบน้อมตอนที่อาตมาเมื่อ 6-7 ปีก่อนอาตมาได้พาโยมพ่อไปทางเมืองอลังกาบาดไปถ้ำอจันตาเอโรล่านะแล้วก็มีพระทางอินเดียเขานิมนต์ไปที่วัดเขาตอนนั้นก็ไปเจอกับพี่น้องชาวอินเดียกำลังจัดงานแต่งงานเขากำลังทำกับข้าวกันอยู่แล้วก็พอเขาเห็นพระสงฆ์ไทยเราไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเด็กลูกเล็กเด็กแดงอะไรต่างๆเข้าแถวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาให้อาตมานั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็เพื่อนอีกรูปหนึ่งพระด้วยกันนั่งอยู่เก้าอี้แล้วก็เข้ามากราบแทบเท้าทั้งสองกราบแล้วเขาก็ลุกขึ้นนะอันนี้ก็คือเป็นความงามถ้าหากว่าเขามีความเคารพศรัทธาแล้วเขามอบกายถวายชีวิตไปเลยเหมือนกันที่เราได้ไหว้พระศพของเราข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์นั่นอันนั้นเป็นในลักษณะอย่างนั้นในการที่ครูบาอาจารย์ท่านได้พากลุ่มพาคณะไปนะไปธุดงค์อย่างเงี้ยอย่างเช่นคณะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเราเนี่ยก็ท่านก็ได้นำพาลูกศิษย์ลูกหาไปหลายปีนะในหลังจากที่ท่านพาไปแรกแล้วปีถัดๆมานี่โอ้คนมีคนไปร่วมเยอะมากเนี่ยหลายร้อยเลยทีเดียวนะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วในสมัยปัจจุบันนี่ก็มีคณะจากครูบาอาจารย์อย่างเช่นว่าอาจารย์จรัญที่ราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษท่านก็พาคณะไปเดินธุดงค์นะไปเดินธุดงค์ไม่ใช่ธรรมดานะพันกว่ากิโลนะคุณโยมนะพันกว่ากิโลที่ประเทศอินเดียแล้วก็ที่ประเทศอินเดียเนี่ยไม่ธรรมดาหินมันแหลมด้วยหินมันแหลมแล้วก็คมด้วยแล้วก็ต้องแดดนี้มันก็แรงด้วยต้องใช้ความอดทนมานะพยายามคำว่าทุตังคะแปลว่าการขัดเกลาจริงๆนะขัดเกลาต้องอดทนต่อความร้อนของแดดกับความหนาวเหน็บของลมในบางพื้นที่เนี่ยไปเจอในที่อากาศเย็นๆแล้วหนาวเนี่ยมีผ้าเพียงไม่กี่ชิ้นเนี่ยต้องอดทนต่อความหนาวความร้อนในการที่เดินธุดงค์แล้วก็มีคณะของอาจารย์สำเริงทางเชียงราย
ที่พระที่อาตมาที่ได้รู้จักแล้วก็ที่วัดนาคปกที่กรุงเทพเขาก็ไปกันแล้วก็ตอนนี้ในปัจจุบันก็มีคณะหนึ่งที่เดินทางขึ้นไปทางตอนเหนือของอินเดียก็คือไปทางธรรมศาลาที่เป็นที่อยู่ขององค์ไดไลลามะไปนั่งสมาธิภาวนาที่เขาตรีอูนแล้วก็จะเดินทุดงไปขึ้นเลลาดักซึ่งแถบทางนั้นเป็นจุดที่มีภูเขาสูงชันมากนะแล้วก็เป็นเส้นทางสายไหมในเส้นทางนู้นตอนนี้เขากำลังเดินทุดงกันอยู่การเดินทุดงนี่ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเหมือนกันเพราะว่าการปรากฏกายให้เห็นการสำรวมทางกายวาจาใจแค่ไปปรากฏกายให้เห็นเท่านั้นก็ถือว่าเป็นการเผยแผ่พระศาสนาแล้วนะนอกจากนั้นแล้วนี่ในทางด้านการเดินทุดงก็ดีในการทางด้านการให้การศึกษาการสงเคราะห์เนี่ยในปัจจุบันนี้ทางคณะของแม่ชีธีรพรนะแม่ชีธีรพรสำนักที่วังน้ำเขียวเขาไปเปิดให้การศึกษากับพี่น้องชาวอินเดียให้กับเยาวชนก็คือไปเปิดโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์นะอันนี้ก็มีอยู่ในปัจจุบันนะแล้วก็ในทางวัดไทยพุทธยาเนี่ยเขาก็มีการสนับสนุนส่งเสริมให้ทุนการศึกษากับพระนิสิตนักศึกษาที่ไปศึกษาเล่าเรียนที่ประเทศอินเดียนะทางวัดไทยพุทธยาเขาก็ส่งเสริมนะแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็มีข่าวใหม่ๆเข้ามาว่าทางพระสงฆ์ทางเมืองอลังกาบาดที่รัฐมหาราชตะนี่ทางเอกอัครราชทูตกรุงเดลีนี่ก็ได้ไปทำการเปิดวัดใหม่ให้นะเราก็เท่ากับว่าเราได้มีวัดขึ้นมาอีกเพราะว่าพระสงฆ์ที่นั่นเขามีความชำนาญทางด้านภาษาเขาไปฉันเพลที่บ้านแล้วก็เทศนาธรรมะให้ญาติโยมชาวอินเดียให้มีความเลื่อมใสจากคนที่ไม่เลื่อมใสก็มีความเลื่อมใสจากคนเลื่อมใสแล้วก็มีความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปอีกนะอันนี้ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่จะยกขึ้นมาเป็นประเด็นว่าอันก็น่าสังเกตว่าในคราวครั้งเมื่อหลายปีก่อนก็มีวัดตั้งแต่ยุคต้นๆประมาณปี2514นะคือหลวงพ่อเจชักดิษนะกัสสปเนี่ยหรือว่าหลวงพ่อเจกัสสปเนี่ยซึ่งเป็นพระสงฆ์ชาวอินเดียเป็นพระสงฆ์ชาวอินเดียซึ่งตอนนั้นท่านก็ได้รู้จักพระไทยก็คือหลวงพ่อนครเขมปาลีท่านก็เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่ไปจากวัดมหาธาตุเนี่ยท่านไปเรียนที่นาลันทาแล้วก็มีพระภิกษุสงฆ์อยู่ประมาณ 3-4 รูปที่ไปด้วยกันที่ไปเรียนที่นาลันทาแล้วท่านได้เห็นปฏิปทาของครูบาอาจารย์พระสงฆ์ไทยท่านได้ถวายพื้นที่ให้กับวัดไทยนาลันทาให้เป็นที่พักพิงให้เป็นศูนย์วิปัสสนาของพระสงฆ์ไทยเลยที่นั่นให้กับพระสงฆ์ที่ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนาลันทาใหม่นวนาลันทานั่นแหละนี่ถ้าหากว่าไม่มีปฏิปทาไม่มีข้อวัดที่อดีงามแล้วเขาก็จะไม่ถวายให้นะแต่เป็นเพราะว่าพระสงฆ์ของเราพระสงฆ์ไทยเราเนี่ยมีจริยาวัดที่งดงามเขาก็เลยมีความศรัทธาเริ่มใสมอบที่ดินให้เป็นที่ของวัดไทยนะเป็นที่ของวัดไทยก็คือวัดไทยนาลันทาวัดหนึ่งแล้วก็อีกวัดหนึ่งก็คือวัดจีนไตรรัตนารามวัดของพระอาจารย์วิเชียรนะคือในยุคหนึ่งจีนกับอินเดียเขาไม่ถูกกันจีนกับอินเดียเขาไม่ถูกกันแล้วก็เขาไม่อนุญาตวีซ่าให้คนจีนเข้ามาที่ประเทศอินเดียนะคนจีนที่อยู่กันกาตาที่เป็นสมาคมวัดจีนที่สารนาฏเขาก็พยายามที่จะมองหาพระที่อยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศทิเบตก็ดีมองโกเลียก็ดีพม่าก็ดีเวียดนามก็ดีหรือลาวก็ดีหรือว่าประเทศไหนๆเนี่ยเขาก็มองดูแล้วว่ากิจข้อวัดข้อกิจวัตรของพระสงฆ์เหล่านั้นยังไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจเนี่ยเขาได้มาเห็นจริยาวัดของพระสงฆ์ไทยมีการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาแล้วก็การปฏิสัมพันธ์ความเป็นมิตรก็ดีเนี่ยพระสงฆ์ไทยเราจะมาอันดับหนึ่ง
ขาก็เลยมอบวัดจีนคือว่าวัดจีนไตรรัตนารามนั้นให้กับพระอาจารย์วิเชียรซึ่งตอนนั้นท่านก็เป็นพระนิสิตที่พาราณสีนะเขาก็มอบให้ท่านดูแลบริหารกิจการนั้นตั้งแต่นู้นจนมาบัดนี้คุณโยมนะเท่ากับเรียกได้ว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าครูบาอาจารย์ของพวกเราชาวไทยเนี่ยได้ไปเผยแผ่พระธรรมคำสอนอยู่ในประเทศอินเดียเนี่ยได้เป็นอันดับต้นๆในความให้ความศรัทธาเลื่อมใสนะที่เป็นเหตุให้ชาวอินเดียเนี่ยเขาได้มาหวนกลับเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาได้มีกำลังใจในการที่จะมานับถือพระพุทธศาสนาเหมือนเดิมนะแม้แต่ในบางจุดที่เป็นเมืองของอิสลามตอนนั้นอาตมาได้นำบรรยายคณะแล้วก็ไปแวะฉันเพลที่วัดหนึ่งเขาเรียกว่าวัดพุทธชยันตีซึ่งเป็นของนิสิตพาราณสีเขาสร้างระหว่างทางที่เดินทางมาจากสาวัตถีแล้วก็ที่จะไปพาราณสีนะในจุดนั้นเขาก็สร้างเป็นที่พักที่อะไรขึ้นมาแล้วก็ต้อนรับคณะญาติโยมขึ้นมาแล้วก็ได้ไปนั่งคุยกับคนอินเดียที่เข้ามาที่วัดนะเขาเป็นระดับส.ส.ที่เมืองสุลต่านปู้เลยนะเข้ามาที่วัดเราเนี่ยเข้ามาพูดคุยเข้ามาสนใจใส่ใจแล้วอาตมาก็ถือโอกาสนั้นถามเขาคือสนทนากันเป็นภาษาอังกฤษว่าถามหน่อยว่าที่นี่มีชาวพุทธอยู่เยอะไหมเขาก็บอกว่าที่นี่มีพุทธวิหารประมาณ 20-30 พุทธวิหารนะก็จำนวนประชากรชาวพุทธล่ะเขาก็บอกว่าอยู่ประมาณที่ 5,000 นะขนาดเป็นชื่อว่าสุลต่านปู่ก็คือเมืองของพระเจ้าสุลต่านคุณโยมนะเป็นเมืองชื่ออิสลามชัดๆนะแต่ว่ามีชาวพุทธอยู่แล้วก็อาตมาก็เลยถามต่อว่าแล้วเขามีอยู่ความเป็นอยู่กันยังไงบางจุดเขาก็อธิบายว่าบางจุดก็เป็นเอกเทศต่างหากก็คือเป็นตึกมีอะไรต่างหากบางที่บางแห่งก็ยังอยู่กับครอบครัวอยู่คือพระสงฆ์อินเดียเนี่ยที่มันเขาเรียกว่าความต่อเนื่องทางพระพุทธศาสนาที่มันขาดหายไปนานนะบางทีเขาก็คิดว่าการห่มผ้าเองหรือว่าบวชเองเนี่ยนะเอาสีเหลืองมาบวชเองเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นการบวชแล้วเพราะว่ามันเป็นประเพณีตามหลักอาสมศรีของเขาอย่างคุณโยมคือเขาจะบวชเป็นลัทธินิกายไหนก็ได้เขาก็เลยมีในลักษณะอย่างนั้นบางทีเราไปเห็นเนี่ยพระสงฆ์อินเดียนะก็คืออาจจะไม่เรียกพระสงฆ์ก็ได้เพราะว่าไม่ได้บวชแบบโดยมีอุปัชฌาย์ก็เรียกผู้ห่มเหลืองก็ว่าได้นะอยู่กับครอบครัวก็มีนะอยู่ครอบครัวมีแต่ว่าเขาก็ตั้งขึ้นมาเป็นพุทธวิหารอย่างเงี้ยในลักษณะนี้คือเขาก็นับถือพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องมีระบบระเบียบอย่างไรไม่เหมือนกับทางคณะสงฆ์ไทยที่มีพระพุทธศาสนาที่มีความมั่นคงแข็งแรงนะส่วนทางด้านของทางไวสาลีทางจังหวัดมุสาปาปู้ทางขึ้นไปทางเราย่านันทคาตนะซึ่งทางตอนเหนือที่ติดเขตกับชายแดนของประเทศเนปาลตรงจุดโน้นเนี่ยอาจารย์ฉลองท่านก็เล่าให้ฟังว่ามีชาวพุทธเยอะมากเลยเพราะท่านต้องการที่จะไปสร้างพุทธวิหารแต่จะหาใครที่จะไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้นะก็คือตรงนั้นน่ะเป็นถิ่นที่มีชาวพุทธนับถือมากแต่ว่าบุคลากรของเรานี่มีไม่เพียงพอท่านก็เลยเร่งที่จะผลิตพระเนนชาวอินเดียให้ไปเผยแผ่ทางโน้นอันนี้ก็คือเป็นความที่เราจะต้องผลิตบุคลากรที่จะไปเผยแผ่ทางนั้นอยู่ที่ใกล้ๆกับสังคายนาครั้งที่สองก็เหมือนกันมีคนอินเดียที่เขาจบด็อกเตอร์แต่ว่าเขาบวชเป็นเนนเท่านั้นนะแต่ท่านก็ยังไม่กล้าที่จะให้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ที่มีการศึกษานะจบปริญญาโทเขาได้นำพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ชาวบ้านนะ
ชาวบ้านประมาณ 3-4 พันคนมาปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธเหมือนกับดร.เอ็มเบก้าเลยแล้วก็สร้างพุทธวิหารที่ในพื้นที่ของเขานั่นแหละเขาก็ทำการสอนเด็กสอนชาวบ้านอยู่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งทางด้านวัดไทยศิริราชคฤห์ นะ ประธานโทษนะทางด้านวัดไทยศิริราชคฤห์นี่ท่านก็ได้นำเอาลูกหลานทางอัสสัมทางอัสสัมนี่ก็เป็นทางตอนนั้นเขาเรียกว่ารัฐกรรมารูปแต่ก่อนเนี่ยคือคนนั้นนี่จะมีผิวพรรณวรรณะคล้ายๆกับคนไทยเราเนี่ยแล้วก็สำเนียงภาษานี่ก็จะมีคล้ายๆกับภาษาทางบ้านเราใกล้เคียงกันมากเลยก็ได้นำเด็กๆจากทางนู้นมาบวชเป็นพระภิกษุสามเณรเหมือนกันทางอาจารย์พระครูปลัดวัฒนพุทธคุณหรือว่าอาจารย์ดร.พระมหาวิเชียรท่านก็ส่งเสริมกิจกรรมคล้ายๆกับอาจารย์ดร.พระมหาพันธ์ก็คือเนนที่เขามาบวชเนี่ยก็ให้เขาได้ศึกษาเราเรียนให้เขาเรียนต่อนะพอเขาเรียนเสร็จแล้วเขาก็ได้เป็นพระมาช่วยเหลืองานทางด้านพระพุทธศาสนาอาจจะช่วยดูแลวัดหรือว่าช่วยเดินเอกสารที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆในประเทศอินเดียอันนี้ก็คือเป็นการสงเคราะห์ประโยชน์ซึ่งกันและกันที่มีขึ้นมาในพระพุทธศาสนาที่ในประเทศอินเดียนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในด้านการไปคบค้าสมาคมกับพระสงฆ์ชาวต่างชาติเนี่ยไทยก็ได้รับไม่เกียรตินะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในการที่จะไปขึ้นนั่งระดับแถวต้นๆแล้วก็งานอีกอันหนึ่งก็คือเป็นงานระดับนานาชาติเลยก็ว่าได้ก็คืองานสาธยายพระไตรปิฎกตั้งแต่ได้เริ่มตั้งแต่ปี2549นะคือได้จัดมาปีนี้ปีที่ผ่านมาก็เป็นครั้งที่11ปีนี้ก็เป็นครั้งที่12อันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธจากทั่วโลกเลยที่เป็นเถรวาทได้มาร่วมสวดมนต์หรือว่าสาธยายมนต์ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์กันเป็นภาพที่อลังการมากนะพระมหาเถระแต่ละประเทศสังฆนายกในแต่ละประเทศผู้ทรงพระไตรปิฎกเนี่ยมากันเพียบเลยคุณโยมในงานช่วงสาธยาย2ถึง13ธันวาคมของทุกปีเนี่ยถ้าใครมีโอกาสอาตมาก็ขอเรียนเชิญนะญาติโยมใครจะไปร่วมสาธยายพระไตรปิฎกได้ไปกล่าวเสียงในการถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาที่นั่นนี่ก็คือเป็นหัวข้อในการหมุนธรรมจักรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในประเทศอินเดียในหัวข้อพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียในปัจจุบันที่ได้ตั้งเป็นหัวข้อได้เล่ามาสู่ญาติโยมให้ได้ฟังในท้ายที่สุดพระธรรมเทศนาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แลสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยดร.พระมหาประภาสรจนธรรมโมเปลี่ยนธรรม4ประโยควัดพุทธกตัญญูรัชคุณวิหารวัดกวนอิมตำบลโพธิคยารัฐวิหารประเทศอินเดียค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายวันนี้จะมีผ้าไตร2ไตรด้วยกันนะคะถวายไตรและไตรธรรม1ชุดค่ะจากท่านเจ้าภาพนะคะขอความเมตตาค่ะสำหรับคุณลุงท่านก็อายุมากนะคะ86ปีแต่ก็ยังแข็งแรงค่ะกราบอนุโมทนานะคะสาธุขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะสาธุทั้งผ่านค่ะยุคทุกผ่านสาธุค่ะกราบในเมตตาทุกค่ะต่อไปนะคะใน
ไกลที่สองค่ะเรียนเชิญอาจารย์ดนุสพลสุขกำปังค่ะตั้งใจถวายพระไตรอุทิศให้คุณพ่อค่ะที่จากไปขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาด้วยค่ะสาธุต่อไปถวายเครื่องเทศธรรมค่ะคุณปัณพัฒน์วงฉายพันธ์เรียนเชิญค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวขอรับพรจากพระอาจารย์อีกครั้งเจ้าค่ะต่อไปก็ทำบุญแล้วก็ต้องอุทิศส่วนกุศลไปให้บุพการีชนนะมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายสาธุเจริญพรต่อไปเขาจัดน้ำนะโยมนะตั้งอกตั้งใจแผ่บุญกุศลไปให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็รวมทั้งญาติพี่น้องแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวัสเมจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยศวัตโกพลวัตโกวรรณวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพทาทุกขโรคัพพยาเวราโสกาสัตตุจุปัตตวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาชยสิทธิธนังลาภังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจะยสวาสตวาสาจะอายุจะชีวสิทธิพวตุเตพวตุสัพพมังครังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีพวันตุเตสาธุก็กราบในเมตตานะคะที่พระอาจารย์ได้นำประวัติที่เราน่ารู้นะคะมาให้ฟังว่าพระพุทธศาสนาในไทยนั้นไปอยู่ในอินเดียตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตั้งแต่2490ที่ท่านก็เพิ่งเกิดพอดีเลยค่ะก็69ปีนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายเทยธรรมองค์สวดพระพิธรรมและทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะเรียนเชิญเจ้าภาพค่ะสำหรับวันนี้นะคะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วขอเชิญทุกท่านรวมตัวสวดมนต์เจริญสมาธิที่ลานธรรมค่ะในเวลา3 ทุ่มถึง4 ทุ่มครึ่งพระอาจารย์ติเลขอัตลักษณ์โขให้กรรมฐานและแสดงธรรมขอเชิญเจ้าภาพทั้ง8 ท่านเลยค่ะที่มีบัตรนะคะลุกเลยค่ะค่ะเชิญนะคะเชิญนะคะเชิญทั้ง8 ท่านค่ะเวลา4 ทุ่มครึ่งถึง24 นาฬิกาพระอาจารย์ทองคำอัตมโนแสดงธรรม24 นาฬิกาไปจนถึง3 ทุ่มครึ่งพระครูใบดิกาคิมเขมมาจโรแสดงธรรมค่ะจากนั้นทำวัดเช้าแล้ว4 ทุ่มครึ่งถึง5:20พระอาจารย์สุรินทร์ศิรัทโลให้กรรมฐานค่ะค่ะเดี๋ยวพร้อมกันครบยังคะหากขาดคนหนึ่งเชิญคุณป้าค่ะในเลยค่ะค่ะยกเครื่องเทศธรรมขึ้นมาทุกท่านนะคะยกไว้ก่อนอธิษฐานจิตแล้วค่อยประเคนพร้อมกันพุทโธธัมโมสังโฆประเคนค่ะสาธุค่ะ
แล้วรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวทอดผ้าเลยนะคะค่ะก็ขออนุโมทนาสาธุท่านเจ้าภาพทุกท่านเลยในวันนี้นะคะทางวัดสังฆทานขออนุโมทนาค่ะค่ะถือผ้าไตรไว้ที่มือนะคะขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาด้วยค่ะครบ8ท่านแล้วคนวัดแถวดูด้วยนะคะครบหรือยังคะค่ะตั้งใจอธิษฐานจิตก่อนทอดผ้าค่ะพุทโธธัมโมสังโฆค่ะทอดผ้าค่ะสาธุตามยาวค่ะตามยาวค่ะค่ะแล้วปล่อยมือเลยค่ะอนิจจาวัตตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุกราบพระสามครั้งแล้วออกมารับพรด้านนอกค่ะออกมาได้ทั้งด้านซ้ายด้านซ้ายด้านขวาค่ะสำหรับคืนนี้นะคะก็มีการแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะหลังจากนี้นะคะพวกเราจะรวมตัวที่ลานธรรมลุกขึ้นเดินเลยค่ะรวมตัวลานธรรมเพื่อจะสวดมนต์โดยย่อแล้วก็จากนั้นจะเจริญพระกรรมฐานตั้งแต่3ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งโดยพระอาจารย์ติเล็กอัตรักโขนะคะจากนั้น4ทุ่มครึ่งไปถึง24นาฬิกาพระอาจารย์ทองคำอัตมโนแสดงธรรม24นาฬิกาไปจนถึง3ครึ่งพระครูบดีกาเข็มเขมัตโรค่ะแสดงธรรมหลังจากทำบัดเช้าและองค์ให้กรรมฐานคือพระอาจารย์สุรินทร์ศิรัทโรค่ะขอเชิญทุกท่านรับพรพร้อมกันค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโยวิวัตชันตูความเจริญไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาสตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสิริสนิจังวุฒิปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการลักษณ์นี้แลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตตาสขาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพกตมนุสสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนางวาโสโกวายาวันปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนตังเปตานมัฏฐายะ
เพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายัญจะโพธาคินาทินาก็ทักษินานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังคำหิสุภติทิตาปฏิสถานไว้ดีแล้วในทรงทีฆรัตตังหิตายาสถานโสอุปกัปปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจกตาอุราราและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลัญจะภิกขุนมนุปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังครังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธอนุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพพิสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิ